สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ KDG Review นะครับผมมีเป็นคีย์บอร์ดนะครับจากทางค่าย EGA นะครับตัวนี้มาในรุ่นของใช้ K3 นะครับผมก็คือจะเป็น Otemu Switch นะครับผมเป็นบูนะเสียงจะก็แก๊กก็แก๊กนะครับลั่นๆหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็น Rainbow Lighting นะครับผมเป็นซอฟต์แวร์สามารถปรับได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนะภายในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีเป็นควิกไกด์มาให้นะครับควิกไกด์ก็คือจะมีเป็นพวกแบบว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับผมการใช้เอฟเฟกต์ของไฟนะครับนี่ก็สามารถดูได้เลยว่าสามารถกดปุ่มนี้เป็นเอฟเฟกต์ไฟอะไรบ้างเป็นจัมปิ้งนะครับผมหรือเป็นเวฟนะครับต่างๆนะครับสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าสามารถถอดโคเวอร์ได้ตัวเนี้ยเนี่ยสามารถถอดได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบความหนาเพราะว่าตัวเนี้ยด้านข้างเนี่ยสังเกตนะครับว่าจะหนาอยู่พอสมควรนะครับผมตัวเนี้ยเนี่ยสามารถถอดได้นะครับเพราะว่านี่เห็นไหมจะมีครอบกันอยู่นะครับผมตัวคีย์บอร์ดจริงๆก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นขอบโคเวอร์ครอบมานะครับเดี๋ยวไปถอดให้ดูกันนะครับผมนี่ครับกดเหมือนงัดตรงนี้ครับผมงัดคองัดขึ้นมาแล้วก็กดใช้ปุ่มนี้ไว้นะครับกดที่ตัวคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับผมนี่มันก็จะถอดออกมาประมาณนี้เห็นไหมครับสามารถถอดออกมาได้นะครับผมก็ทำให้ขอบบางลงเลยนะครับนี่นะขอบก็จะบางลงจะไม่หนาแบบเมื่อกี้มันจะหนาประมาณนี้ตัวกันลื่นนะครับมีไม้4จุดนะครับฝั่งละ2นะครับผมแล้วก็ปรับสามารถปรับระดับความสูงของคีย์บอร์ดได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าล็อกสายให้ออกฝั่งไหนนะครับผมอันนี้นะครับเป็นด้านหน้าของคีย์บอร์ดนะครับไฟสวยงามนะครับตัวนี้คีย์ไทยไม่ทะลุนะครับนะไฟนะครับกดฟังก์ชันนะครับผมต่างๆนะครับนี่ไฟวงไฟวิ่งนะปรับได้หลายโหมดนะตัวนี้มีซอฟต์แวร์นะครับสามารถเซตได้นะครับผมดูสวิตช์กันบ้างนะครับเป็น Otemu Switch นะครับผมกับบูสวิตช์นะครับนี่เสียงก็จะประมาณนี้นะครับสเปคตัวนี้นะครับรองรับการกดถึง50ล้านครั้งนะครับผมพูลิ่งเรทเนี่ยอยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับซอฟต์แวร์สามารถเซตซอฟต์แวร์เซตได้นะครับตรวจได้เลยนะครับที่เว็บ EGA Zone นั่นเองนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1,250 กรัมนะหรือโล2นั่นเองนะครับสายยาว 1.5 นะครับเชื่อมต่อแบบ USB นะครับผม104ปุ่มทั้งหมดเป็นฟูลนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าต้องการสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับผมหรือจะมาดูสินค้าจริงได้ที่หน้าร้านนะครับโซนกลางชั้น3ห้างเซียงสิทธิ์นะครับผมจะมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามแอดมินได้เลยนะครับหรืออีกที่นึงก็คือซอยปอนยุทิน72นั่นเองก็ขอฝากช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับ KGG and the Gang Channel นะครับกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับก็ขอฝากสุดท้ายนี้นะครับตัวคีย์บอร์ด EGA Type K3 นะครับผมเป็นคีย์ไทยนะครับผม Otemu Mechanical Switch Blue Switch นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ